ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและคณะไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหาจังหวัดยะลาเพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานติดตามความก้าวหน้าสร้างขวัญกำลังใจแก่คณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหาบุคลากรเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลและมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้มีอุปการคุณแก่โรงพยาบาลและอัญเชิญถุงของขวัญพระราชทานมอบให้แก่ตัวแทนผู้ป่วยที่นอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลถึงเราจะเป็นโรงพยาบาลในเขตทุรกันดารดูแลคนยากคนจนแต่เราต้องพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องตอนนี้เราก็มีระบบคุณภาพโรงพยาบาลอยู่ระบบใหญ่ระบบย่อยระบบใหญ่ก็คือ HA นะ HA Hospital Accreditation เป็นระบบของประเทศไทยเราเองทั่วโลกก็ชื่นชมว่าเรามีระบบนี้ระบบนี้ก็จะไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลแล้วก็ให้คะแนนว่าการบริการเนี่ยอยู่ในมาตรฐานสากลไหมปรากฏว่าโรงพยาบาล21แห่งเนี่ยก็ได้หมดเลยได้ HA หมดแล้วก็หลายๆแห่งก็เป็นการตรวจแล้วก็ให้มาตรการซ้ำแล้วซ้ำอีกก็ได้ทุกครั้งไปนะโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหาจังหวัดยะลาปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลขนาด60เตียงมีการดำเนินการบริการสาธารณสุขครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูและการพัฒนางานด้านสมาร์ทฮอสพิทอลด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยนำระบบ YCPH Connect ซึ่งเป็นระบบระเบียงสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคลอำนวยความสะดวกให้ผู้ที่เข้ารับบริการของโรงพยาบาลในการจองคิวนัดหมายล่วงหน้าการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างโรงพยาบาลกับรพสต.ในเขตอำเภอยะหาและระบบเทเลเฮลการบริการรูปแบบใหม่ที่ผู้ป่วยสามารถสื่อสารทางไกลกับแพทย์โดยไม่ต้องเดินทางมาที่โรงพยาบาลต่อจากนั้นองคมนตรีได้เปิดอาคารศาลาพักญาติเรือนอุ่นใจศรียาหาเพื่อเป็นพื้นที่พักคอยสำหรับผู้มาเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลและลานจัดกิจกรรมต่างๆของโรงพยาบาลและเยี่ยมชมห้องกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์ฟื้นฟูของโรงพยาบาลจากนั้นองคมนตรีได้เดินทางไปที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพโดยชุมชนตำบลกาตองที่มีการพัฒนากระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยชุมชนเป็นฐานในการจัดการตนเองสอดคล้องตามนโยบายยุพราชสู่ชุมชนเชื่อมโยงการให้บริการสู่ชุมชนโดยบูรณาการความร่วมมือในรูปแบบคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอหรือพชอ.เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะการบริการเชิงรุกด้านกายภาพบำบัดในผู้ป่วยผู้พิการผู้ได้โอกาสในชุมชนทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการและได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องโดยภาคีเครือข่ายในชุมชนและกิจกรรมการให้บริการรถโมบายเคลื่อนที่สิริเวชยานเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูเด็กพิเศษและผู้พิการที่อยู่ห่างไกลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยให้บริการเชิงรุกในระดับจังหวัดนับได้ว่าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหาจังหวัดยะลาเป็นสถานพยาบาลที่ให้การดูแลประชาชนในถิ่นทุรกันดารให้ได้รับการบริการด้านสาธารณสุขอย่างครบวงจรส่งผลให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยของอำเภอยะหามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามลำดับ